สวัสดีครับจากครั้งที่แล้วนะครับ meeting one นะครับผมก็ที่เราได้ไปเจอกันประมาณ 4-5 คนนะครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับแล้วก็พี่วัดนะครับท่านอื่นมีอะไรจำชื่อไม่ค่อยได้ขอโทษด้วยนะครับก็สัญญาไว้นะครับว่าจะมาลงท่าให้ดูนะครับเพราะว่ามันเยอะมากอะคงคิดว่าจำกันได้ไม่หมดนะครับผมก็เดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่ท่าเบสิกไปเลยนะครับแล้วก็เบสิกดิวแล้วก็คอมโบมูฟนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มดูท่าเบสิกก่อนนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปท่าเบสิกก่อนนะครับก็เริ่มด้วยท่าวินมิลนะครับวินมิลหรือท่ากังหันลมนะครับก็คือจับด้านไหนก็ได้นะครับวินมิลนะครับผมจับไบแฮนเดิลนะครับเพราะว่าพอจับแล้วเปิดมาเนี่ยใบมันจะชี้ออกด้านนอกปกตินะฮะเป็นแนวใช้ปกตินะครับอันนี้คือท่าวินมิลนะครับผมหลายคนก็ทำไปอยู่แล้วนะครับต่อไปก็คือ clockwise horizontal หรือว่าเรียกว่า double flip ก็ได้นะครับก็คือธรรมดานะฮะเปิดปิดธรรมดา clockwise ก็คือตามเข็มนั่นเองคือเราหมุนตามเข็มนะครับต่อไป anti clockwise นะครับเป็นการหมุนเข้านะฮะควงเข้าถ้าเกิดคอร์กไวส์เนี่ยคือเราหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มถ้าเกิดเป็นแอนตี้เนี่ยมันจะเป็นการหมุนเข้านะครับเริ่มจากตอนที่เราเปิดมีดแล้วนะจะเปิดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเปิดอย่างนี้ก็ได้นะอ๋อต้องเปิดอย่างนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเหวี่ยงเข้าอันนี้คือแอนตี้คอร์กไวส์นะครับครับต่อไปก็เป็น reverse grip นะครับผม reverse grip ก็คือการจับโดยที่ใบมีดจะคว่ำลงนั่นเองนะฮะวิธีการก็คือนะครับสะบัดลงมานะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนะฮะแล้วเหวี่ยงขึ้นมาบางท่านอาจจะถนัดหมุนตามเข็มก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาทำเร็วๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอ้นี่คือ reverse grip ต่อไป twist นะครับ twist เป็นการเหวี่ยงมีดออกนะฮะแล้วบิดด้วยนิ้วชี้นิ้วโป้งนะครับมันจะดูเหมือนเปิดจังหวะเดียวนะฮะจะดูเหมือนว่าผมเหวี่ยงขึ้นมาแล้วเหวี่ยงกลับก็เปิดเลยนะครับเหวี่ยงปิดก็ได้เหมือนกันนะฮะจะต่างกับอันนี้คือ Cock Swipe Horizontal นะครับจะเห็นว่ามี2จังหวะ1 2 3 1 2 3เหมือนกัน1 2 3 1 2 3แต่ถ้าเกิดทวิสต์เนี่ยจะจังหวะสั้นลงนะครับ1 2 1 2 1 2ปิดต่อไป Half Twirl นะครับหรือว่าบางทีเขาก็เรียกว่า Twirl เฉยๆนะครับเริ่มด้วยการนะฮะเปิดขึ้นมานะครับเอานี้เอานิ้วชี้กันไว้นะครับเหวี่ยงครับนะครับเหวี่ยงขึ้นมานะครับต่อปิดก็เหมือนกันนะฮะย้อนเป็นการย้อนทางนะครับผมเปิดนะครับนิ้วชี้ขั้นไว้นะครับปิดลงมานะฮะจังหวะนี้เนี่ยเอานิ้วโป้งไว้ข้างหลังนะครับโป้งไว้ข้างหลังปิดขึ้นมานะครับนะครับก็จะได้ half twirl แล้วนะครับผมพอจำกันได้นะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายคือ switch นะครับผม switch ก็คือการสับเปลี่ยนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเปิดใบ forward grip นะครับปกติถ้าปิดก็ต้องเป็นปิดแบบ forward grip นะครับถ้าเกิดเป็น switch จะปิดแบบ reverse grip นะครับเริ่มจาก reverse นะฮะควงจะเปิดอันนี้คือเปิดนะครับแต่จังหวะที่เปิดเราหมุนซักขึ้นมาก็กลายเป็นปิดแบบ forward grip นะครับก็คือแค่ทำนิ้วเป็นจุดหมุนนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะด้านไหนก็ได้นะครับขอแค่จับ
ด้านเซฟแฮนเดิลนะครับก็จะโอกาสโดนบาดก็จะน้อยนะครับผมแต่ว่ามีถ้าเกิดเราจับใกล้มากเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่ใบมันจะมาที่มือได้แนะนำให้จับช่วงปลายๆนะครับเวลาเบียดขึ้นมาเนี่ยนะฮะครับท่านี้ช่วยยังไงนะสมมติว่าเราเปิดใบอยู่นะครับเรากำลังจะปิดใบแล้วนี่คือปิดใบถูกไหมครับเปิดใบนะครับกำลังจะปิดใบจังหวะที่เราปิดใบเนี่ยใช้สวิชการเปิดแบบรีเวิร์สกิปครับคลิปหน้าพบกับเบสิกดิวครับผม